ภารกิจสุดระห่ำการต่อสู้กับเหล่าทรชนคนทำลายชาติจากนายร้อยตำรวจหนุ่มและผองเพื่อนผูกผันตัวเองไปสู่การเป็นตำรวจตะเวนชายแดนในยุคก่อตั้งและต้องเผชิญภัยที่มองไม่เห็นทั้งจากอริราชศัตรูและการวางเฉยรวมทั้งความย่อหย่อนต่อหน้าที่ของเหล่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เองรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2523จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินี่คืออีกหนึ่งสุดยอดผลงานจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2541นายตำรวจนักเขียนพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรรอวอสุดท้ายนายนาวาเอกผู้บังคับฐานนาวิกโยธินหันมามองตาวีเป็นเชิงขอความเห็นวีรีพูดว่าเที่ยวแรกผมขอให้นักบินช่างเครื่องและพลปืนของกองทัพอากาศออกไปก่อนถ้ายังมีที่อยู่อีกก็ขอให้ตำรวจชายแดนของชป105เที่ยวต่อไปก็ให้เป็นชป105ส่วนผมขอเที่ยวสุดท้ายครับกว่าจะถึงเที่ยวสุดท้ายเวลาก็ล่วงไปเกือบเที่ยงวีไม่ฟังคำขยันขยอของนายทหารนาวิกโยธินที่จะให้เขารับประทานอาหารกลางวันก่อนขอคาดเข็มขัดและเป้สนามช่วยอาวุธปืนเล็กกล M16และเอามือดึงหมวกเบเล่สีดำให้กระชับศีรษะแล้วก้าวเข้าไปหาผู้บังคับฐานยังไม่ทันจะเอ่ยปากลาอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดขึ้นก่อนว่าโชคดีครับคุณวีถ้าหากบ้านเมืองยังเป็นอย่างนี้อยู่คนอย่างเราจะต้องได้พบกันอีกอย่างแน่นอนเราอาจจะได้ตายด้วยกันสิด้วยซ้ำไปครับวีพูดไม่ออกเขาบีบมือที่นายนาวาเอกผู้นั้นยื่นมาให้อย่างแรงแล้วยกมือทำวันทยหัตก่อนที่จะก้าวไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์นายร้อยตำรวจโทประดิษฐ์กับนายสิบตำรวจเอกอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้โดยสารที่ยังเหลืออยู่ยืนคอยเขาที่เฮลิคอปเตอร์ของกรมตำรวจเครื่องนั้นพอวีก้าวขึ้นไปนั่งเรียบร้อยทั้งคู่ก็โดดตามขึ้นไปชั่วเวลาไม่กี่นาทีต่อมาเฮลิคอปเตอร์เครื่องนั้นก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทิ้งฐานนาวิกโยธินแห่งนั้นไว้เบื้องล่างและดูเล็กกระจอยลอยเหมือนภาพจำลองที่ย่อส่วนจากของจริงแต่ถ้อยคำของนายนาวาเอกผู้บังคับฐานยังชัดหูเหมือนกับว่านาวิกโยธินผู้นั้นยังพูดอยู่ในความรู้สึกของวีรู้สึกลำคาญแต่ก็ไม่ถึงกับโกรธเคืองและเขาก็รู้สึกประหลาดใจด้วยที่ตนมีความรำคาญเช่นนั้นประโยคที่เขาได้ยินนายนาวาเอกผู้นั้นกล่าวไม่ใช่ของใครอื่นที่วีเพิ่งจะได้ยินเขาได้ยินตัวเองรำพึงด้วยประโยคเดียวกันมาแล้วหลายร้อยหรือหลายพันครั้งแต่มารู้สึกรำคาญก็ต่อเมื่อได้ยินจากปากผู้อื่นวีพยายามที่จะลืมถ้อยคำเหล่านั้นเขาได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วที่จะยุติอาชีพตำรวจของตนวีบอกตัวเองว่าเขาได้อุทิศอะไรให้แก่ชาติบ้านเมืองไปพอสมควรแล้วเท่าที่ลูกผู้ชายไทยคนหนึ่งจะพึงอุทิศได้เขาเกือบจะเสียชีวิตก็หลายครั้งบัดนี้ถ้าหากว่าเขาจะขอเวลาสำหรับทำความสบายใจให้แก่ตัวเองบ้างโดยที่ยังมีประโยชน์แก่สังคมและบ้านเมืองโดยไม่ต้องใช้อาวุธประหัตประหารหรือทำอันตรายแก่ผู้ใดก็น่าจะเป็นสิทธิ์ที่เขาจะพึงมีและใช้ได้โดยผู้อื่นไม่ควรจะตำหนินายพันตำรวจเอกหนุ่มสะดุ้งเมื่อนายร้อยตำรวจโทประดิษฐ์ซึ่งอยู่ไกลๆสะกิดแขนเขาเบาๆวีหันไปทางนายตำรวจเพื่อนร่วมงานและรับหูฟังเครื่องพูดภายในเครื่องบินซึ่งประดิษฐ์ยื่นมาให้สวมเขาได้ยินเสียงนักบินรายงานว่ารองครับบก.ผสมแจ้งว่าตำรวจนปภ.ที่ฐานบ้านห้วยน้ำเย็นถูกกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสขอให้เราลงรับเอาออกมาส่งโรงพยาบาลสนามด้วยถึงแม้จะไม่มีคำสั่งนั้นถ้าวีรู้เองว่าตำรวจหรือทหารได้รับบาดเจ็บเขาคงจะสั่งให้เครื่องบินลงรับอย่างแน่นอนวีตอบอนุญาตไปทางเครื่องพูดนั้นและเห็นนายร้อยตำรวจโทประดิษฐ์กระชากลูกเลื่อนปืน M16 ของตนแล้วห้ามไกไว้เช่นเดียวกับนายสิบตำรวจเอกหนุ่มที่นั่งอยู่ถัดไปเมื่อแลเห็นแววสนเท่ในดวงตาของวีนายร้อยตำรวจโทประดิษฐ์ป้องปากตะโกนชี้แจงว่าบ้านห้วยน้ำเย็นก็น่าดูพอๆกับบ้านปางม่วงนั่นแหละครับผู้กำกับวีพยักหน้าแล้วดึงลูกเลื่อนปืนเล็กกลของตนเองบ้างเฮลิคอปเตอร์เครื่องนั้นลดระดับต่ำลงอย่างรวดเร็วนักบินที่2ซึ่งในขณะนั้นไม่ได้ทำหน้าที่บังคับอากาศยานผู้โตตอบกับฐานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษอันเป็นหน่วยของตำรวจภูธรเบื้องล่างอยู่ตลอดเวลาพอฐานเฮลิคอปเตอร์แตะพื้นและฝุ่นจางลงวีก็ตระหนักในขณะนั้นว่าสถานการณ์ร้ายแรงกว่าที่เขาคาดหมายเสียแล้วตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษในเครื่องแบบสีเขียวสวมหมวกแบเร่สีเขียวสดหิ้วเปลสนามวิ่งเข้ามาที่เฮลิคอปเตอร์และไม่ใช่เปลเดียวหากแต่มีจำนวนถึง3เปลวีชำเลืองดูเนื้อที่ยังจำกัดภายในเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ตัดสินใจโดยฉับพลันเขาโดดลงจากอากาศยานเครื่องนั้นพร้อมๆกับเพื่อนตำรวจชายแดนทั้ง2คนแล้วตะโกนบอกนักบินว่าส่งคนเจ็บเราให้กลับมารับเราขณะที่เฮลิคอปเตอร์เร่งเครื่องเสียงสนั่นและเริ่มจะยกลำตัวขึ้นจากลานแคบนั้นว
ีหันออกไปเพื่อจะแลดูผู้ต้อนรับหรือผู้ที่มาส่งคนเจ็บเขาไม่แลเห็นผู้ใดในทันทีเมื่อเพ่งฝ่าฝุ่นไปครั้งหนึ่งเขาจึงเห็นตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เหลือหมอบอยู่ในหลุมบุคคลไม่ไกลจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์นักทุกคนถืออาวุธอยู่ในท่าพร้อมรบและหันหลังให้เฮลิคอปเตอร์ภาพนั้นไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นวีพยักหน้าให้ประดิษฐ์และนายสิบตำรวจเอกเพื่อนร่วมชะตากรรมแล้วทั้ง3คนก็เพ่นลงในหลุมบุคคลตรงส่วนที่ยังว่างอยู่เมื่อเสียงของเฮลิคอปเตอร์เบาลงวีจึงได้ยินเสียงปืนใหญ่น้อยที่ดังก้องหุบเขานั้นอยู่อย่างชัดเจนวีเบียดตัวเองเข้ากับพนักของหลุมบุคคลและระมัดระวังไม่ให้โผล่หัวออกไปเป็นเป้ากระสุนปืนของฝ่ายตรงกันข้ามเขาได้ยินเสียงปืนของตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยนั้นยิงโต้ตอบศัตรูดังสนั่นหวั่นไหววีมองไปทางซ้ายแล้วก็มองไปทางขวาแล้วเมื่อแลเห็นอาการของตำรวจภูธรที่อยู่ใกล้ที่สุดทั้งสองด้านได้ถนัดวีก็ต้องสะบัดกับตัวเองออกมาดังๆตำรวจภูธรเหล่านั้นกำลังหลับหูหลับตายิงออกไปทั้งๆที่แลไม่เห็นที่หมายบางคนไม่ได้โผล่ศีรษะขึ้นไปเล็งปืนเสร็จด้วยซ้ำไปแต่เอาปืนเล็กพาดมูลดินที่ปากหลุมไว้แล้วก็หลับตาเหนี่ยวไกโดยไม่แยแสว่ากระสุนจะแล่นไปในทิศทางใดและไม่มีใครแสดงอาการห่วงใยว่ากระสุนปืนจะหมดไปมากน้อยเพียงใดหรือเหลืออยู่สักเท่าใดวีเหลือบดูอีกครั้งหนึ่งโดยเร็วแต่ก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าใครเป็นนายตำรวจหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยนั้นทุกคนสวมเครื่องแบบที่ขมุกขมอมบางชุดขาดกระรุ่งกระริ่งไม่มีเครื่องหมายยศหรือสังกัดผมยาวบางคนปะบ่าบางคนสวมหมวกเหล็ก2หรือ3คนโพกหัวด้วยผ้าขนหนูซึ่งครั้งหนึ่งคงจะเคยมีสีขาวคนที่อยู่ใกล้วีที่สุดทั้งซ้ายและขวานั้นแววตาเหมือนคนบ้าวีตัดสินใจเขาตะโกนขึ้นพยายามให้เสียงดังที่สุดว่าหยุดยิงแต่ไม่ได้ผลเสียงปืนเล็กกลปืนกลมือรวมทั้งปืน M79 อันเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดกลบเสียงในตำรวจชายแดนเสียสิ้นวีตะโกนขึ้นอีกแต่ก็ไร้ผลผู้ที่แก้ปัญหานั้นได้คือนายร้อยตำรวจโทประดิษฐ์ซึ่งควักนกหวีดออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วเป่าขึ้นเสียงอันแหลมของมันดังแหวกเสียงปืนทุกกระบอกและหยุดเสียงปืนลงได้เล่าปาฏิหาริย์แต่นั่นก็ยกเว้นปืนเล็กกลของบริษัท FN กระบอกเดียวที่อยู่ชิดกับ V ทางซ้ายมือซึ่งยังคงกระหน่ำอยู่เด็กหนุ่มผู้เป็นเจ้าของเหนี่ยวไกปล่อยกระสุนออกไปทีละนัดตาของเขาลืมโพรงจ้องตรงไปข้างหน้าแต่เป็นที่เห็นได้ชัดว่าเขาแลไม่เห็นอะไรวีกระเถิบเข้าไปหาเด็กหนุ่มผู้นั้นและชะงักอยู่กับที่เมื่อตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษผู้นั้นหยุดยิงแต่ตวัดปืนหันปากระบอกมาตรงหน้าอกของวีนิ้วชี้ขวาของเขาสอดอยู่ในกรงไก่และแตะอยู่ที่ไก่มึงเข้ามากูยิงมึงแน่เสียงของเด็กหนุ่มผู้นั้นเรียบแต่ทำให้อดีตผู้บังคับค่ายพระยอดเมืองขวางรู้สึกเย็นเฉียบเข้าไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดในร่างกายวีไม่ต้องชำเลืองดูก็รู้ว่าขณะเดียวกันนั้น M16 ในมือของนายร้อยตำรวจโทประดิษฐ์และนายสิบตำรวจเอกแห่งกองบัญชาการตำรวจภูธรชายแดนก็กำลังจ้องจับอยู่ที่เด็กหนุ่มผู้นั้นและพร้อมที่จะลั่นไกส่งกระสุนเข้าสู่ร่างกายของเขาเช่นเดียวกันผมในพันตำรวจเอกวีบุญแต่งวีพยายามบอกให้เสียงเป็นปกติไม่สำคัญหรอกเด็กหนุ่มผู้นั้นตอบทันทีทันควันต่อให้เป็นอธิบดีกรมตำรวจกูก็ไม่กลัวนายกรัฐมนตรีกูก็ไม่กลัวช่วยอะไรพวกกูได้วะหมดครับเสียงเรียกนั้นดังมาจากข้างหลังเด็กหนุ่มผู้นั้นวีจึงเพิ่งจะเดาได้ว่าเขาเป็นนายตำรวจหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยนั้นผู้การท่านมากับพอที่รับตำรวจบาดเจ็บของเราออกไปนะครับมึงอย่าเสือกนายตำรวจหนุ่มตะวาดพร้อมกับหันไปทางเจ้าของเสียงวีคอยวินาทีนั้นอยู่แล้วเขาสะอึกเข้าไปพอได้ระยะที่ต้องการพร้อมกับที่เหวี่ยง M16 ในมือออกไปมันปะทะกับลำกล้องปืนเล็กกล FN กระบอกนั้นแรงปะทะทำให้ลำกล้องเฉขึ้นเบื้องบนกระสุนนัดหนึ่งระเบิดออกมาจึงไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใดและก่อนที่กระสุนนัดที่2จะทันระเบิดออกมาอีกพันท้ายปืน M16 ของวีก็กระทบปลายคางของเด็กหนุ่มผู้นั้นอย่างถนัดทนี1ครั้งนายตำรวจหนุ่มงายพลึงลงไปปืนเล็กกลหลุดจากมือเขาสิ้นสติอยู่บนตักของตำรวจภูธรที่อยู่ถัดเขาไปคนเดียวกับที่พยายามเตือนสติเขานั่นเองเรียกพยาบาลมาดูแกหน่อยวีบอกเหมือนกับว่าหน่วยตำรวจภูธรหน่วยนั้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขามาอย่างใกล้ชิดโดยตลอดผมพยายามออมมือแล้วแต่อาจจะแรงไปบ้างโดยไม่ได้ตั้งใจพยาบาลไม่มีหรอกครับตำรวจภูธรไม่ปรากฏยศผู้นั้นบอกวีด้วยน้ำเสียงอ่อนระโหยพยาบาลได้รับบาดเจ็บและถูกส่งออกไปกับพอเครื่องที่ท่านมานั่นแหละครับนายร้อยตำรวจโทประดิษฐ์ขานข้ามร่างของวีเข้าไปยังร่างที่ไร้สติของหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษพลางเปิดถุงผ้าใบเล็กๆใบหนึ่งในจำนวนหลายใบที่ร้อยอยู่กับเข็มขัดของเขาวีรู้ว่าในถุงนั้นจะต้องมีชุดปฐมพยาบาลบรรจุอยู่ประดิษฐ์เตรียมตัวพร้อมเสมอสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างผมนายพันตำรวจเอกวีบุญแต่งแห่งกองบัญชาการตำรวจชายแดนวีแนะนำตัวเองอีกครั้งดังๆในขณะที่นายร้อยตำรวจโทประดิษฐ์กำลังทำการปฐมพยาบาลแก่นายตำรวจหนุ่มหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ผมจ่านายสิบตำรวจชัยวัฒน์ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษจ่านายสิบตำรวจผู้นั้นระบุชื่อจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของเมืองไทยขณะนั้นเสียงปืนของฝ่ายโจรคอมมิวนิสต์ยังดังอยู่ปราบปรายกระสุนบางนัดกระทบมูลดินที่กำบังปากหลุมทำให้ดินและฝุ่นกระจายแต่ส่วนมากข้ามหัวหรือไม่ปรากฏผลวีขอร้องให้จ่านายสิบตำรวจชัยวัฒน์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสังเขปจากปากคำของผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยนั้นและจากการกล่าวเสริมของตำรวจภูธรภายในหน่วยนั้นบางรายวีทราบว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยนั้นได้รับคำสั่งให้เคลื่อนเข้าไปคุ้มครองบ้านห้วยน้ำเย็นซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาลูกที่เป็นที่ตั้งฐานของหน่วยเมื่อประมาณ8เดือนก่อนหน้านั้นจ่านายสิบตำรวจชัยวัฒน์เล่าว่าประมาณเดือนหนึ่งหรือ2เดือนแรกสัมพันธภาพระหว่างราษฎรบ้านห้วยน้ำเย็นซึ่งเป็นคนไทยภาคเหนือเชื้อสายไทยหรือกับตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นใกล้ชิดสนิทสนมมีการไปมาหาสู่กันเป็นประจำราษฎรที่ป่วยไข้มาขอยาจากเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยและเพื่อเป็นการตอบแทนความมีน้ำใจของตำรวจบางรายก็นำข้าวสารผักและผลไม้มาให้ทางฝ่ายตำรวจภูธรหน่วยนั้นก็เจียดเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองบัญชาการผสมบ้างกองบัญชาการตำรวจภูธรบ้างให้ราษฎรที่ขัดสนพวกผมนึกว่าไม่มีหน่วยไหนที่จะสบายเท่าหน่วยของเราจ่านายสิบตำรวจชัยวัฒน์เล่าพลางทำตาลอย